เรื่องสุพัทธะปริภาชกสักขิสาวกองค์สุดท้ายก็สมัยนั้นปริภาชกนามว่าสุพัทธะอาศัยอยู่ในเมืองกุสินาราสุพัทธะปริภาชกได้สดับว่าพระสมณโคดมจากปรินิพพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีในวันนี้แหละ สุพัทธะปริภาชกได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราสดับถ้อยคำของพวกปริภาชกผู้เท่าผู้แก่ซึ่งเป็นอาจารย์และป่าจารย์กล่าวอยู่ว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกในบางครั้งบางคราวพระสมณะโคดมจากปรินิพาน ในปัจฉิมยามแห่งราตรีในวันนี้แหละอันหนึ่งทาอันเป็นที่สงสัยนี้ซึ่งบังเกิดขึ้นแก่เราก็มีอยู่เราเลื่อมใสในพระสมณะโคโดมอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมย่อมสามารถจะแสดงธรรมแก่เราโดยประการที่เราจะพึงละทาอันเป็นที่สงสัยนี้ได้ลำดับนั้น สุพัทธะปาริภาชกเข้าไปยังสาลวันอันเป็นที่แวะพักของพวกเจ้ามันละเข้าไปหาท่านพระอานนท์ครั้นแล้วได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านอานนท์ข้าพระเจ้าได้สดับถ้อยคำของพวกปริภาชกผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นอาจารย์และป่าจารย์กล่าวอยู่ว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกในบางครั้งบางคราวพระสมณโคดมจากปรินิพานในปัจฉิม,มยามแห่งราตรีในวันนี้แหละอันหนึ่งธรรมอันเป็นที่สงสัยนี้ซึ่งบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าก็มีอยู่ข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าพระสมณโคดม ย่อมสามารถจะแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพเจ้าจะพึงละธรรมอันเป็นที่สงสัยนี้ได้ข้าแต่ท่านอานน์ขอโอกาสเถิดข้าพเจ้าควรได้เฝ้าพระสมณะโคดมท่านพระอานน์ได้กล่าวตอบสุพัทธะบริภาชกว่าอย่าเลยสุพัทธะ ท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเลยพระผู้มีพระภาคทรงลำบากแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามสุพัทธ,ธปริภาชกก็ได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านอานน์ข้าพระเจ้าได้สดับถ้อยคำของพวกปริภาชกผู้เท่าผู้แก่ซึ่งเป็นอาจารย์และป่าอาจารย์กล่าวอยู่ว่า พระตถาคตอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกในบางครั้งบางคราวพระสมณะโคดมจากปรินิพานในปัจฉิม,มยามแห่งราตรีในวันนี้แหละอันหนึ่งทำเป็นที่สงสัยนี้ซึ่งบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าก็มีอยู่ข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดม ย่อมสามารถจะแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพระเจ้าจะพึงละทำอันเป็นที่สงสัยนี้ได้ข้าแต่ท่านพระอานนท์ขอโอกาสเถิดข้าพเจ้าควรได้เฝ้าพระสมณะโคดมแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ก็ได้กล่าวตอบสุพัทธ,ธบริภาชกว่า อย่าเลยสุพัทธะท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเลยพระผู้มีพระภาคทรงลำบากแล้วพระผู้มีพระภาคทรงได้ยินถ้อยคำท่านพระอานนท์เจรจากับสุพัทธะปริภาชก k ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า อย่าเลยอานน์เธออย่าห้ามสุภัทสุภัทจงได้เฝ้าตถาคตสุภัทจาักถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกับเราจากมุ่งเพื่อความรู้มิใช่มุ่งความเบียดเบียนอันหนึ่งเราอันสุภัททถามแล้วจากพยากรข้อความอันใดแก่สุภันั้นสุภัทะ จากรู้ทั่วถึงข้อความนั้นโดยฉับพลันทีเดียวลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้บอกสุพัทธะปริภาชกว่าไปเถิดสุพัทธะพระผู้มีพระภาคทรงทำโอกาสแก่ท่านสุพัทธะปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์เหล่านี้ใดเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมียศ เป็นเจ้าลทัทธิชนเป็นอันมากสมมุติว่าเป็นคนดีคือปุรณกัศสปะมัคคลิโคสารอาชิตะเกสกรรมพลปกุฏะกัจยานะสัญชัยเวรัตบุตรนิครนนาตบุตรสัมมาณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดได้ตรัสรู้ตามปฏิญญาของตนของตน หรือว่าทั้งหมดไม่ได้ตรัสรู้หรือว่าบางพวกไม่ได้ตรัสรู้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยสุภัทะข้อที่ถามนั้นงดเสียเถิดดูกระสุภัททะเราจากแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงตั้งใจฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ดูกรสุพัทะในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดในธรรมวินัยนั้นไม่มีสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามหรือสมณะที่สี่ในธรรมวินัยใดมีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดในธรรมวินัยนั้น มีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่ดูกรารสุภทาในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดในธรรมวินัยนี้เท่านั้นมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่ลัที่อื่น ว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายดูกระสุพัทะเราบวชเมื่อมีไวัยได้29ปีตามสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลตั้งแต่เราบวชมานับได้ห้าสิบอ็ดปี แม้สมณะผู้อาสแสดงธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ยังไม่มีในภายนอกธรรมวินัยนี้สมณะที่สองสมณะที่สามหรือสมณะที่สี่ก็ไม่ได้มีลัที่อื่นว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงดูกรรสุพัภธะ ถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบโลกไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลไงของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ชั้นใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายสันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะข้าพระองค์ถึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคดูการสุภทะผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดียรถีหวังบรรพชาหวังอุปสมบทในธรรมวิไนนี้ผู้นั้นต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบท เพื่อความเป็นภิกษุก็แต่ว่าเรารู้ความต่างแห่งบุคคลในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากผู้ที่เคยเป็นอัญญะดีรถีหวังบรรพชาหวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชา ให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุไซค์ข้าพระองค์จักอยู่ปริวาสสี่ปีเมื่อลวงสี่ปีภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเธอดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานน์มารับสั่งว่าดูกระราอานนถ้าเช่นนั้น เธอจงให้สุภัท t ปริภาชกบวชเถิดท่านพระอานนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วสุภัท t ปริภาชกได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระท่านอานน์ผู้มีอายุเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วที่พระศาสดาทรงแต่งตั้งท่าน โดยมอบหมายให้บรรพชาอันเตวาสิในที่เฉพาะพระพักสุพัทธะปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคก็ท่านสุพัทธะปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียร มีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่ช้านานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจันย์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีท่านสุพัทธทได้เป็นอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นสักขิสาวกองค์สุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเรื่องสุพัทธทปริภาชก สักขีสาวกอง์สุดท ok ้ายจบ